ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @hmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญกลมเล็กหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2506เพื่อแจกสมณาคุณแก่ผู้ที่บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างถาวรวัตถุต่างๆลักษณะเป็นเหรียญปั๊มลูกกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อเงินมีตัวหนังสือล้อมด้านบนเขียนว่าหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมด้านหลังเป็นอักขระยันต์ส่วนบนเป็นตัวอุนาโลมตรงกลางเป็นตัวมิด้านล่างเป็นตัวนะ2ตัวและมีตัวเลข2560หมายถึงปีพ.ศ.ที่จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้การจัดสร้างมีเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อทองฝาบาทรวมทุกเนื้อจำนวน 10,000 เหรียญเหรียญกลมเล็กรุ่นปีพุทธศักราช2506ถือเป็นเหรียญที่เรียนหากันแพงที่สุดในบรรดาเหรียญกลมเล็กทั้งหมดของหลวงพ่อเงินพระราชธรรมมาภรณ์หรือหลวงพ่อเงินจันทสุวรรณโนวัดดอนยายหอมตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อเงินเกิดเมื่อวันอังคารที่16กันยายนปีพุทธศักราช2433ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หลวงพ่อเงินท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2453ณพัทธสีมาวัดดอนยายหอมมีพระปลัดห่วยจ้าวาดวัดดอนยายหอมในขณะนั้นเป็นพระอุปชาได้รับฉายาทางธรรมว่าจันทสุวรรณโนหลังจากอุปสมบทแล้วหลวงพ่อเงินเป็นทั้งพระนักพัฒนาพระปฏิบัติมีเมตตาต่อประชาชนทั่วไปและหลวงพ่อเงินท่านอย่างเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างมากท่านเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติปฏิปทางดงามน่าเลื่อมใสสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งในสมัยก่อนงานพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่องเกือบทุกครั้งจะต้องมีรายชื่อหลวงพ่อท่านร่วมพิธีพุทธาภิเษกด้วยวัตถุมงคลหรือพระเครื่องที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกพุทธคุณสูงทางด้านคงกระพันชาติแคล้วคลาดและเปี่ยมไปด้วยเมตตามหานิยมเป็นอย่างยิ่งพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินจึงถือเป็นของดีที่ควรสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อเงินท่านเริ่มอาพาธในปีพุทธศักราช2520และได้ถึงแก่มรณภาพลงในวันที่13มกราคมปีพุทธศักราช2520ณโรงพยาบาลรามาธิบดีสิริอายุ68ปี66พรรษาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่